แท็กซี่หนุ่มอวดมิเตอร์แค่93แต่ลูกค้าให้ 1,000 ตอนแรกทัวร์ลงฉ่ำแต่พอทราบเหตุผลแล้วเข้าใจเลยวันที่20มกราคม2567ที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและข้อความลงบนกลุ่มรวมพลคนขับแท็กซี่แห่งประเทศไทยซึ่งในภาพดังกล่าวเป็นภาพของธนบัตร 1,000 บาทที่ลูกค้าให้มาเป็นน้ำใจทั้งที่มิเตอร์นั้นอยู่ที่93บาทเท่านั้นโดยเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความว่าอันนี้ไม่ได้โชว์นะครับสายมิเตอร์ก็ฟลุกได้ครับมันอยู่ที่จังหวะการบูลลี่คนอื่นไม่ใช่เรื่องดีนะครับแค่บางคนเขาไม่อยากโชว์อะครับมิเตอร์93ไม่ต้องทอนน้องเป็นพริตตี้ไปถ่ายแบบมาบอกใส่หูผมดังๆชัดๆเลย 1,000 บาทไม่ต้องทอนถือเป็นการแบ่งบุญเขาพูดเองเลยเรียกหลายคันใกล้ๆแล้วไม่ไปหลังจากที่ได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวออกไปต่างที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและมีคนเม้นหลากหลายมีทั้งไม่เชื่อว่าลูกค้าจะใจถึงให้เงิน 1,000 จริงและคิดว่าลูกค้าอาจจะมองผิดว่าเป็นแบงค์100ทั้งยังบอกให้เจ้าของโพสต์คืนเงินลูกค้าอีกด้วยแต่ก็มีชาวเน็ตเข้ามาช่วยอธิบายว่าเจ้าของเรื่องได้เล่าไปชัดเจนแล้วว่าลูกค้าเต็มใจให้จริงๆดังนั้นก็ควรจะขอบคุณที่ลูกค้ามีน้ำใจกับคนขับแท็กซี่เช่นนี้พร้อมแนะนำแท็กซี่คันอื่นว่าหากเต็มใจทำงานไม่เกี่ยงระยะทางก็อาจจะเจอลูกค้าใจดีเช่นนี้เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน